โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสําหรับชาวราศีเมษนะครับชาวราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนนะคลิปนี้ก็คือคลิปทํานายดวงความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักสําหรับชาวราศีเมษนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามมานานแล้วเนี่ยก็ปีนี้ก็ปีที่4แล้วนะครับปีนี้ก็ปีที่4แล้วนะครับขอบคุณที่ยังติดตามอยู่ผู้ที่เข้ามาชมใหม่ๆนะครับอนุชาทํานายโดยการใช้ไพ่นะครับเปิดไพ่ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยนะครับเปิดไพ่ออกมาแล้วก็ทายตามหน้าไพ่แต่ว่าอนุชาไม่ให้ดูไพ่นะครับเพื่อลดความดราม่านะครับอนุชาไม่เคยให้ดูเลยนะครับตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเข้ามาชมใหม่ๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับฟังแบบสนุกสนุกฟังแบบขำๆก็ได้นะครับอย่าให้หมอดูคนไหนมาลิขิตชีวิตเรานะครับยกเว้นแต่ว่าเราจะเป็นคนกําหนดและลิขิตชีวิตของเราด้วยตัวเราเองนะครับราศีเมษนะครับราศีเมษเดือนกุมภาเนี่ยผมเปิดออกมาเนี่ยมันมีแต่ไพ่ดีๆนะครับเปิดออกมามันมีแต่ไพ่ดีๆแล้วก็เป็นไพ่ของความอบอุ่นในครอบครัวนะครับเป็นไพ่ของความอบอุ่นในครอบครัวคือถ้าเดือนนี้นะถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยคิดว่าหลายๆคนที่เกิดในราศีเมษเนี่ยวันวาเลนไทน์ก็คงจะมีความสุขหรือว่าบางวันเนี่ยก็มีความสุขอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องรอวันวาเลนไทน์ขอให้มันเป็นจริงตามนี้เพราะไพ่ทุกใบเนี่ยที่เปิดมาเนี่ยมันไม่มีไพ่แย่ๆเลยไพ่ดีๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ทั่วไปสําหรับผู้ที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีจุกจิกบ้างนะครับอาจจะมีจุกจิกบ้างอาจจะมีทะเลาะกันนิดๆหน่อยๆบ้างหรือว่าคือบอกไว้ก่อนชีวิตคู่ทั่วไปเนี่ยมันก็ต้องมีลิ้นกับฟันทุกคนนะครับทุกคนก็ต้องมีปัญหาลิ้นกับฟันแล้วก็ทุกชีวิตคู่อ่ะทุกครอบครัวก็ต้องมีเรื่องจุกจิกบ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วใน1เดือนเนี่ย1เดือน2เดือนในปีนึงเนี่ยคุณก็ต้องมีปัญหากับแฟนบ้างเรื่องมันเป็นเรื่องปกติแล้วไพ่มันก็ขึ้นมาในแนวนั้นสําหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้สําหรับชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะมีจุกจิกเล็กๆน้อยๆบ้างหรือว่างอนกันนิดๆหน่อยๆบ้างแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะว่าไพ่ดีๆมันขึ้นมาเพียบเลยไอ้ไพ่ที่บอกว่าเป็นเรื่องจุกจิกเนี่ยก็ไม่ใช่ไพ่ร้ายด้วยเป็นไพ่ดีเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีขึ้นๆลงๆบ้างในบางอารมณ์เพราะว่าชาวราศีเมษเนี่ยอย่างที่เคยบอกไว้ชาวราศีเมษเนี่ยเป็นคนเกิดเดือนร้อนนะครับเป็นคนธาตุไฟเกิดเดือนร้อนบางทีอ่ะเขาบางคนนะอารมณ์ร้อนโมโหง่ายจุดไฟติดง่ายมากโมโหง่ายแต่หายเร็วแล้วบางทีเนี่ยใจร้อนหรือบางทีเนี่ยเวลาคุยกับแฟนเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ขึ้นเสียงกันเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทะเลาะกันแต่ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่เรื่องรุนแรงสําหรับเดือนนี้อาจจะมีจุกจิกบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องรุนแรงมันเป็นธรรมชาติของชาวราศีเมษอยู่แล้วไพ่ดีๆที่ขึ้นมาหลายๆใบเนี่ยหมายถึงความอบอุ่นถ้าใครมีลูกแล้วด้วยนะถ้าใครมีลูกแล้วถ้าใครมีครอบครัวนะอาจจะเคยมีปัญหาในช่วงที่ผ่านๆมาบ้างมีเรื่องยุ่งยากบ้างแต่ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างคลี่คลายและค่อนข้างดูอบอุ่นมากขึ้นอ่ะใช้คำว่าอบอุ่นมากขึ้นกันแล้วนะครับไพ่ดีๆมีเยอะไพ่ของการวางแผนครอบครัวก็มีเช่นกันนะครับไพ่คือไพ่ดีๆมันขึ้นเนี่ยแล้วมันมีไพ่ของความของการใช้ความคิดและความรอบคอบอยู่ด้วยผมเลยตีความหมายว่าถ้าสมมติว่าครอบครัวคุณโอเคอยู่แล้วเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยอาจจะลองคิดถึงการวางแผนชีวิตคู่เพิ่มขึ้นบางคนก็ถ้าเป็นแฟนกันอยู่แล้วยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยลองคุยที่ว่ามีการวางแผนอนาคตได้หรือยังคือจะผูกข้อมือกันไหมจะมั่นกันไหมหรือว่าจะแต่งงานกันเมื่อไหร่หรือว่าจะอะไรไงก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการทําให้ครอบครัวของคุณเนี่ยพัฒนาไปข้างหน้าลองคิดดูภายในเดือนนี้นะเพราะจังหวะจะโคนต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างดีค่อนข้างเกื้อหนุนสําหรับชาวราศีเมษนะครับถ้าจะคุยกับแฟนในเรื่องการวางแผนชีวิตคู่ต่อยอดอะไรต่อไปหรือว่ายังวางแผนจะมีลูกอีกคนนึงหรืออะไรก็ได้นะครับขอให้คิดถึงเรื่องดีๆในครอบครัวไพ่ดีๆมันขึ้นหลายใบก็เลยอยากจะแนะนำตามนี้นะครับส่วนผู้ที่ถ้ามีแฟนแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะหรือว่ากําลังจีบใครอยู่หรือว่าจีบคนนี้อยู่แล้วในสภาวะของการเป็นแฟนของคนที่คุยกันหรือคนที่เริ่มคบกันหรือว่าคบกันมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ใช่ผัวเมียคือเป็นแฟนกันนั่นแหละแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์กันแล้วก็ตามแต่ยังใช้คําว่าแฟนอยู่เนี่ยไพ่จุกจิกเรื่องจุกจิกมีนะครับไพ่บอกถึงเรื่องจุกจิกมีอย่างที่พูดไงว่ามันมีเรื่องจุกจิกบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ไพ่ดีๆเนี่ยมันหมายถึงความอบอุ่นมันหมายถึงความอบอุ่นเดือนนี้อาจจะมีความอบอุ่นในชีวิตคู่เพิ่มขึ้นนะสำหรับคนที่เป็นแฟนกัน
หรือว่าเพิ่งคบกันเพิ่งคุยกันหรือว่าคุยกันมานานแล้วอยากจะปรับเปลี่ยนสถานภาพจากคนที่คุยเป็นแฟนก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับดูดีนะดูอบอุ่นนะเดือนนี้ไอ้วันวาเลนไทน์นี้ต้องมีอะไรดีๆแน่ๆเลยเนาะสำหรับชาวราศีเมษนะครับมีเรื่องดีๆต่อให้ไม่อย่างที่พูดไงว่าต่อให้ไม่ใช่วาเลนไทน์นะก็คิดว่าในเดือนนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างลงตัวนะครับจะทำอะไรก็รีบๆทำเนาะขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตคู่ของคุณนะทำอะไรก็อยากทำอะไรก็พากันไปเที่ยวก็ได้พากันไปหาครอบครัวพ่อแม่ก็ได้ไปหาญาติญาติหรือว่าถ้ามีวันหยุดก็พากันไปสร้างอะไรดีๆไปทำบุญด้วยกันไปอะไรด้วยกันเนี่ยคือที่บอกแบบนี้คือจังหวะจากคนมันดีไงเพราะไพ่มันดีเกือบหมดเลยก็เลยคิดว่าถ้าชีวิตคู่ของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเหนื่อยๆลองไหมลองมีวันหยุดพากันไปทำบุญไหมบางทีคุณอาจจะไม่เคยไปไงหรือว่าเพิ่งคบกันมาระยะนึงแต่ว่าไม่เคยไปวัดกันเลยเนี่ยก็ถือโอกาสในเดือนนี้เลยวันวาเลนไทน์วันไหนก็ได้นะครับพากันไปทำบุญก็ได้พากันไปสร้างสิ่งดีๆที่ทำให้รู้สึกว่าพอทำแล้วมันจะมีความสุขอ่ะไม่ใช่แค่ว่าสุขกันสองคนเข้าใจไหมไม่ใช่แค่ว่ามีความสุขกันอยู่สองคนอ่ะได้แฮปปี้กันกินข้าวเย็นด้วยกันวันวาเลนไทน์นี่มีความสุขตอนคืนก็ปี้กันแต่ว่าไม่เคยไปทำอะไรที่หมายถึงว่าไม่เคยไปกระจายความสุขอะไรให้กับคนอื่นเลยหรือว่าคนรอบข้างเลยลองทำอะไรก็ตามแต่ไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่ดีๆเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่เราสองคนไพ่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นเอาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยไปกระจายให้คนอื่นบ้างอย่างเช่นอย่างที่ผมพูดไงกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ของแฟนหรือว่าเราพาแฟนเนี่ยไปเยี่ยมบ้านเราไปหาพ่อแม่เรากินข้าวด้วยกันหรือว่าพาครอบครัวไปเนี่ยพาครอบครัวไปกินข้าวพาครอบครัวไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงไปพบเจอแล้วก็พากันไปเที่ยวไปวัดไปทำบุญอะไรเนี่ยคือมันเป็นการกระจายความสุขให้กับคนอื่นด้วยนะครับแผ่ความสุขไปให้กับคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าสุขกันอยู่แค่สองคนนะครับพอเข้าใจไหมเนี่ยผมว่าผมพูดไม่ซับซ้อนนะน่าจะพอเข้าใจง่ายๆอยู่เนาะคือเอารวมๆว่าเดือนนี้ชาวราศีเมษค่อนข้างเหนือกว่าชาวราศีอื่นๆนะครับเพราะว่าได้ไพ่ดีๆเยอะนะครับแต่ก็จุกจิกมีการทะเลาะบ้างมีปัญหาบ้างซึ่งเป็นธรรมชาติของชาวราศีเมษอยู่แล้วนะครับที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนนะครับแต่ภาพรวมต่างๆโอเคนะครับก็ตามนี้แล้วกันเนาะขอให้มีความสุขมากๆนะครับในเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักนะครับขอให้ชาวราศีเมษมีความสุขคำพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดใดไม่สมควรก็กราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ